มาข้อที่10จากแบบรูปของจำนวนเต็มที่กำหนดให้ต่อไปนี้7 9 12 16 21 27พจน์ที่40ของจำนวนเต็มในข้อคือข้อใดคือเลขอะไรตัวลำดับที่40ลำดับที่40คือข้อใดดูช้อยก่อนก็ได้700 800เนี่ยอยู่เท่าไหร่นะถ้าคิดแล้วไม่ออกก็จับบวกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ถึกหน่อยแต่เอาจริงเราไม่ต้องทำอย่างนั้นโอเคป่ะมีวิธีคิดอ่ะข้อนี้คือเรื่องอะไรครับลำดับอนุกรมใช่ลำดับอนุกรมแน่นอนคิดยังไงครับมันบวกขึ้นไปเรื่อยๆอือฮึคิดยังไงครับมันบวกขึ้นไปเรื่อยบวกเพิ่มทีละ1ถูกป่ะคือ7บวก2เท่ากับ9ถูกป่ะคือพจน์แรกคือ7แต่พอแยกหมายถึงเริ่มต้นเดือนหมายถึงอ่าฮะนะอย่างนี้ใช่ไหมอืม A 3ก็คือ7บวก2ซึ่งก็คือเป็น9อ่ะบวกได้3ถึงได้12ถูกปะตัวที่บวกข้างหลังก็จะเพิ่มทีละ1ใช่จะเพิ่มทีละ1เพราะนั้น A4 ก็คือ12บวก4ถูกไม่ถูกเท่ากับ16เป๊ะเลยนะ A5 ก็คือ16บวก5ก็คือ21อะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆคำถามคือ A40 มีค่าเท่าไหร่ถูกไหมฮะA40 มีค่าเท่าไหร่อ่ะแล้วคิดยังไงอ่ะจริงๆเขียนอย่างเงี้ยไม่ค่อยแฟร์ฮะเขียนอย่างนี้ไม่แฟร์ครับพี่ขอเขียนใหม่แล้วกันนะพี่ขอเขียนใหม่แล้วกันนะพี่เขียนให้มันยาวๆนะ A4 ก็คือ7บวก2บวก3บวก4ถูกไหม A5 ก็คือ7บวก2บวก3บวก4บวก5โอเคไหมงั้นตอบพี่ได้เลยว่า A40 ก็คือ7บวก2บวก3บวก4บวกไปเรื่อยๆตัวสุดท้ายบวกอะไรครับบวก40เก่งมากแล้วตัวก่อนหน้า40บวกอะไรครับ39ถูกต้องเห็นไหมชัดไหมเอาล่ะที่เหลือเป็นหน้าที่เราคิดครับอันนี้พี่อาจจะมองว่า7เนี่ยดึงออกมาเป็น6บวกแล้วก็1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึง40โอเคไหมมองอย่างเงี้ยนะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันมีสูตรของอนุกรมเลขคณิตถูกป่ะนะฮะพี่ก็จะได้เป็น6บวกกับสูตรของอนุกรมเลขคณิตก็คือตัวแรกบวกตัวท้ายใช่ป่ะคูณด้วย n ส่วน2 n ส่วน2ข้างในวงเล็บคูณด้วยตัวแรกคือ1บวกตัวท้ายคือ40ถูกไหมถูกทีนี้ n ก็คือ40นั่นแหละ n ก็คือ40 n ก็คือ40นะฮะมันก็คือ41คูณ20อ่ะ41คูณ20เราก็จะได้เป็น6บวก820ถูกไหม
แล้วรวมกันท้ายที่สุดคำตอบก็คือ826จบแล้วคิดยังไงเข้าใจมั้ยไม่ยากทันมั้ยฮะไม่ยากเลยง่ายเพียงแต่ว่าต้องรู้ว่ามันคือเรื่องลำดับอนุกรมใช่ป่ะแต่ก่อนที่จะต้องรู้ว่ามันคือลำดับอนุกรมต้องแจกแจงให้ได้กับว่า A1 A2 A3 A4 เป็นสภาพเนี้ยแล้วพจน์ที่40จะเป็นสภาพไหนถูกไหมถูกมันต้องเป็นยาวเป็น1เพราะไอ้ลูกข้างหลังบรรทัดสีฟ้าล่างใช่ไหมใช่ใช่ก็คือทำจากบรรทัดเนี้ยนะถูกไหมคือจัดรูปใหม่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยดึง1ออกมาหรือเอาจริงๆจะไม่ดึงก็ได้ถูกป่ะเพราะมันเป็นรูปแบบว่าบวกกันหมดเลยใช่เลยทำใช่คือยิ้มหนึ่งมาจาก7อ่ะ7เลยเหลือ6หรือถ้าเราจะไม่ดึงก็ได้เราก็ทำแต่2บวก3บวก4บวก5จนถึงบวก40ก็ได้แต่สูตรจะเปลี่ยนไปหน่อยนึงใช่ไหมโอเคจบไหม